คุณผู้ชมค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของสายตรวจสุขภาพอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ที่เบรกไปเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับท่านพลเรือเอกชันชัยเนี่ยเราได้ความรู้นิดนึงเกี่ยวกับผลการวิจัยค่ะทีนี้อยากจะมาบอกคุณผู้ชมให้ฟังกันที่ต้องให้ท่านพลเรือเอกชันชัยเนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันแล้วมีเห็นท่านบอกว่ามีการไปสำรวจการวิจัยเกี่ยวกับอายุเฉลี่ยของประเทศไทยแต่ละภาคอยากให้ท่านเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงค่ะท่านขามันเป็นมายังไงคะครับก็เสริมที่คุยกันนอกรอบเมื่อกี้นะครับค่ะคือตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมเรียน Anti Aging หรือหลักสูตรชะลอวัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วมันก็มีเอกสารประจำภาคที่ผมก็ทำเรื่องปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้คนไทยมีอายุเกิน100ปีเขาก็จะแบ่งเป็นภาคๆนะครับแบ่งเป็นภาคๆแล้วก็มารวมกันเป็นทั้งประเทศก็จะมีกลุ่มนักศึกษาทำแต่ละภาคก็ได้ข้อมูลมาว่ามันมีอยู่3 4 5ปัจจัยที่ทำให้คนมีอายุยืน100ปีนะที่สำคัญเป็นอันดับแรกเลยนะก็คือเรื่องของอารมณ์คือส่วนใหญ่ที่ออกภาคสนามแล้วไปสัมภาษณ์เนี่ยคนเหล่านี้ผู้สูงอายุเหล่านี้จะเป็นคนอารมณ์ดีนะไม่เครียดคือเป็นคนที่ปล่อยวางได้ง่ายนะคือมีปัญหาอะไรก็ปลงได้เร็วนะงั้นตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในกระบวนการปัจจัยทั้งหมดทีนี้ค่ะอยากจะให้ท่านไพโรจน์นะคะมีอะไรที่อยากจะฝากสักเล็กน้อยถึงคุณผู้ชมบ้างไหมคะหรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับท่านพลเรือเอกชันชัยไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะท่านผมยกตัวอย่างหนึ่งว่าถึงแม้องค์กรภาครัฐตามระบบตามรูปแบบจะยังมีความเข้มแข็งไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเนี่ยค่ะเรามีโครงการหนึ่งซึ่งเป็นตัวเสริมซึ่งว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่เคยคุ้นชื่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพระนามเดิมท่านตามนั้นนะกองทัพเรือได้มีส่วนทำงานนี้ถวายท่านมาตั้งแต่ปี2541ท่านก็เคยมีส่วนช่วยเป็นสำคัญตอนท่านเป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งดูแลพื้นที่สัตหีบทั้งหมดก็ว่าได้นะรวมทั้งเกาะแก่งในทะเลด้วยถามว่าจุดประสงค์โครงการนี้คืออะไรเนี่ยเป็นพระวิสัยทัศน์พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะซึ่งมองเห็นว่าพืชสมุนไพรหรือชีวภาพทั้งหลายในทะเลต่างๆเนี่ยรวมทั้งสัตว์ด้วยตะกร้ายอดเกาะลงถึงใต้ทะเลเนี่ยมีความล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ด้วยสภาพลมฟ้าอากาศทางธรรมชาติที่มันติดจากบนบกด้วยความรู้ไม่เท่าทันหรือเจตนาบุกรุกทำลายของคนที่หากินในทะเลก็ดีนอกจากนั้นก็มีหลายอย่างซึ่งมีคุณค่าเป็นของชนิดเดียวในโลกที่อื่นเขาไม่มี มีคุณสมบัติทางเคมีทางยาเอาไปทำอะไรต่ออะไรได้มากมายถ้าไม่อนุรักษ์ไว้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะสูญหายไปเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเสริมกันได้ จุดประสงค์เดียวกันคือทำให้คนได้มีความรู้เห็นคุณค่าแล้วก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ใกล้ตัวในเชิงของแพทย์แผนไทยก็ดีสมุนไพรก็ดีเนี่ย เอาไปดูแลสาตัวเองได้มากขึ้นพวกนี้ได้มากขึ้นนะครับค่ะทีนี้ค่ะท่านพลเรือเอกไพโรจน์ค่ะอยากจะให้ท่านเล่าถึงเรื่องราวของทางบริษัทนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าช่วยเหลืออะไรเกี่ยวกับสภาการแพทย์แผนไทยค่ะก็นโยบายเราชัดเจนนะได้เกริ่นไปตอนต้นแล้วว่าเราส่งเสริมอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรามีทรัพยากรก็คือที่ดินค่ะซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็ว่าได้ใช้ไปในการเป็นหลุมฝังกลบขยะทั้งมีพิษและไม่มีพิษนะฮะที่บำบัดแล้วแล้วจะมีที่ที่เหลือเรียกว่าเป็นbuffer zone ที่จะไปใช้ฝังกลบเลยตรงไม่ได้นะเราก็คิดเป็นแปลงใหญ่พอสมควรอย่างน้อยก็เป็นร้อยไร่นะโอ้ใหญ่มากเลยรวมแล้วจะถึงพันในโครงการเนี่ยนะใหญ่มากเราต้องการที่จะทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความร่มรื่นแล้วก็คิดจะปลูกไม้ยืนต้นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตให้ชุมชนด้วยของบริษัทเองด้วยแล้วแต่นะให้ชาวบ้านเนี่ยมันมีส่วนร่วมแล้วเราคิดจะกันส่วนหนึ่งไว้ปลูกพืชสมุนไพรโอ้โหอันนี้ดีมากเลยค่ะซึ่งความรู้เราก็ยังมีค่อนข้างจำกัดแต่ฟังจากที่ท่านเล่าเนี่ยผมก็ได้ความรู้ความคิดเพิ่มขึ้นเยอะนะก็จะเป็นเล่าต่อให้ทางบริษัทว่าเราจะเดินหน้าต่ออย่างไรให้มันเกิดประโยชน์เต็มที่แทนที่ไปคิดเองทำเองแบบงูปลาก็คงได้อะไรไม่มากก็อยากจะเรียนถามท่านนะว่ามีคำแนะนำอย่างไรเรามีที่ดินเรามีงบประมาณเรามีเจตนาที่จะทำเช่นนี้ว่าเนี่ยเพราะนั้นการที่จะสร้างแปลงสมุนไพรมาสักแปลงนึงเนี่ย1การเลือกชนิด2การดูแลรักษา3การที่จะส่งต่อไปถึงขั้นใช้ประโยชน์จริงได้เนี่ยท่านมีคำแนะนำยังไงบ้างครับเรียนเชิญท่านพลเอกชันชัยแนะนำได้เลยค่ะจริงๆอยากให้บริษัททำโครงการอนุรักษ์ปลูกสมุนไพรที่หายากนะ
คือสมุนไพรมันมีทั้งที่หายากและที่ใช้ประจำนะแล้วในสองส่วนเนี่ยมันก็จะมีสมุนไพรที่โตเร็วกับโตช้านะครับแล้วสมุนไพรเนี่ยมันก็จะแยกออกเป็นเขาเรียกพืชวัตถุพืชวัตถุนี่มันก็จะมีประเภทต้นประเภทเถาเครือประเภทผักแล้วก็ประเภทผักหญ้าอันเดียวกันนะหัวเง่าผักหญ้าเพราะงั้นมันจะมีอยู่ 4-5 ประเภทแล้วก็จะเน้นสมุนไพรที่มันสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งสิ่งนี้นับว่าเป็นประโยชน์มากเลยสมุนไพรเนี่ยมันมีทั้งดอกเมล็ดใบกิ่งก้านลำต้นเปลือกแก่นลำต้นก็จะมีเปลือกแก่นแล้วมันก็จะมีรากมีรากฝอยรากแก้วอะไรอีกทุกส่วนเนี่ยสรรพคุณไม่เหมือนกันนะโอ้โหละเอียดอ่อนมากไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันก็ถือว่าทางบริษัทเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากเลยอย่างน้อยเนี่ยเราก็อนุรักษ์สมุนไพรที่หายากหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ศึกษาได้นะครับเพิ่งเชื่อว่าประชาชนชาวบ้านนะคะก็จะได้ประโยชน์นะคะจากทางที่บริษัทนะคะได้มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะนั้นก็เรียนถามท่านเพิ่มเติมว่าด้วยจุดข้อสังเกตที่ว่านั้นเนี่ยนะทำยังไงให้คนในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะช่วยตัวเองได้มากขึ้นในการที่จะเลือกเอาสมุนไพรแพทย์แผนไทยอะไรก็ตามเนี่ยไปช่วยตัวเองหรือช่วยชุมชนของตนในเบื้องต้นเราจะต้องมีองค์กรอะไรเสริมทุกวันนี้เรามีรพสตซึ่งก็น่าจะช่วยได้เยอะนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรามีอสมทั่วประเทศ10,000,000กับ40,000คนเป็นต้นเนี่ยนะเราจะมีการบูรณาการหรือว่าประสานหลอมรวมศักยภาพที่มันมีอยู่กับพร่องกับแพร่งมากก็ดีเนี่ยให้เข้ามาเป็นระบบเดียวกันหรือเล่นดนตรีคอนเสิร์ตวงเดียวกันนี้ท่านพยายามจะเปรียบเทียบเนี่ยอย่างไรได้บ้างครับผมขอตอบในภาพของแมคโครกับไมโครนะในระบบแมคโครเนี่ยผมพยายามใส่ไอเดียความเห็นไปว่าถ้าอยากให้เรื่องนี้มันยั่งยืนเนี่ยนะมันต้องมีหลักสูตรในกระทรวงศึกษาสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆเลยไอ้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์อะไรเนี่ยการใช้สมุนไพรในสาสุขมูลฐานหรือว่าสมุนไพรใกล้ตัวหรือว่าสมุนไพรในครัวเรือนเนี่ยเพื่อดูแลสุขภาพคือเด็กก็จะรู้เลยคุณต้องให้ความรู้เลยว่าถ้าคุณใช้มะนาวเนี่ยมันมีคุณประโยชน์ยังไงมะนาวนี่มีรสเปรี้ยวนอกจากสรรพคุณที่ทุกคนรู้ว่ามันสร้างภาวะความเป็นด่างในร่างกายแล้วเนี่ยรสเปรี้ยวเนี่ยนะมันคือกัดเสมหะนะเพราะนั้นแก้ไอถ้าเป็นไอเสลดพวกเนี้ยรสเปรี้ยวมันจะช่วยรสหวานเนี่ยเขาเรียกซึมซาบไปตามผิวหนังก็หมายความว่ามันรักษาจิตใจผิวหนังให้มันชุ่มชื่นอะไรก็แล้วแต่นะรสมันเนี่ยรสมันที่เรากินของมันเนี่ยมันคือบำรุงเส้นเอ็นนะรสขมเนี่ยก็คือบำรุงรักษาน้ำดีคิดถึงว่าตับเนี่ยมันขมบำรุงรักษาน้ำดีแล้วมันก็มีฤทธิ์เย็นแล้วมันก็แก้ไข้ลดไข้นะรสฝาดเนี่ยอะไรที่รสฝาดทั้งหลายแหละมันคือรักษาการอักเสบเขาเรียกว่าฝาดสมานเพราะถ้ามันมีหลายรสผสมกันมันก็จะมีหลายสรรพคุณในตัวเองแล้วบางคนถึงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสมุนไพรมันสรรพคุณมันเยอะแยะไปหมดเพราะถ้ามันมีหลายรสมันก็เป็นลักษณะคือรสเนี่ยมันจะรักษาโรคนะครับนี่ผมยกตัวอย่างรถเมาเบื่ออันนี้คือแก้พิษเนี่ยรถหอมเย็นบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นพวกลักษณะเกสรดอกไม้เนี่ยเป็นส่วนผสมของยาที่พวกบำรุงหัวใจพวกเนี้ยเผ็ดร้อนก็คือขับลมพวกขิงขาอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นแผนไทยเดี๋ยวบางทีเนี่ยเขาไม่รู้หรอกแต่เขาเข้าป่าแล้วเขาหยิบมาจริงค่ะแล้วเขาก็จะรู้ว่าไอ้รถอันนี้มันคือตามตำราส่วนในระบบไมโครเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องที่หน่วยงานต้องช่วยกันไมโครนี่แล้วก็อยากแยกเป็นระบบราชการกับระบบภาคประชาสังคมรพสต.ก็จะเป็นเครื่องมือในเรื่องของการพูดคุยกับชาวบ้านให้การรักษาหรือแม้กระทั่งออกหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปดูแลของชุมชนนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งของระบบราชการแต่ระบบประชาสังคมเนี่ยผมคิดว่าอบต.ก็ดีเรื่องอะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งวัดผู้นำชาวบ้านอสม.ภาคแผนไทยในพื้นที่เนี่ยทุกคนก็ต้องมาร่วมมือมันต้องตั้งเป็นอาจจะเราคงจะได้ยินคำว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยถ้าเราสามารถทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้ทั่วประเทศเนี่ยทุกคนก็จะมีความรู้ในเรื่องนี้นี่คือภาพประชาสังคมซึ่งใครก็เริ่มได้ใช่ค่ะนะครับอันนี้มันก็จะเป็นภาพ
ภาพรวมแล้วมันก็จะเป็นความยั่งยืนในระบบอันนี้ก็จะเป็นความรู้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่ทั้งสองท่านให้ความรู้คุณผู้ชมแต่เรื่องราวดีๆยังไม่จบเท่านี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับเข้าสู่รายการใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของสายตรวจสุขภาพอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็อยากจะให้ท่านทั้งท่านพลเรือเอกไพโรจน์นะคะแล้วก็ท่านพลเรือเอกชันชัยนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเกี่ยวกับการดูแลตัวเองในยุคโควิด -19 ช่วงนี้นะคะอะไรรอบตัวก็รู้สึกว่ามันอันตรายไปหมดอยากจะให้ทั้งสองท่านนะคะฝากอะไรหรือว่าข้อคิดข้อแนะนำอะไรเกี่ยวกับคุณผู้ชมเริ่มจากท่านพลเรือเอกไพโรจน์ก่อนเลยค่ะผมก็คงแนะนำได้กว้างๆนะว่าเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้มากขึ้นค่ะเมื่อได้ความรู้จากผู้รู้แล้วเนี่ยเราต้องเก็บไปคิดว่าอะไรที่เราสามารถจะทำได้ในเบื้องต้นนะขณะเดียวกันก็ต้องแสวงเอาความรู้เพิ่มเติมด้วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับสมุนไพรไทยหรือแพทย์แผนไทยเนี่ยว่ามีส่วนช่วยได้อย่างมากในเรื่องการป้องกันเนี่ยไม่ใช่ก่อเราให้จนเกิดติดโรคชักจะแย่แล้วมารักษาก็อาจจะช้าเกินไปนะเพราะนั้นต้องสร้างความตื่นรู้ในเรื่องนี้แล้วก็บอกคนใกล้ชิดในครอบครัวด้วยคือเรื่องสำคัญคือการป้องกันตนเองนะการป้องกันตนเองเนี่ยใช้สมุนไพรในครัวเรือนนะที่หยิบฉวยได้แล้วข้อสำคัญพยายามดื่มน้ำอุ่นน้ำร้อนแล้วก็กลั้วคอก่อนนอนด้วยน้ำเกลือก็ได้หรือจะน้ำมะนาวอุ่นก็ได้นะที่เราได้ยินได้ฟังล้วนช่วยได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเราช่วงนี้พยายามอย่าวิตกถึงแม้ว่ามันจะแก้ปัญหาไม่ได้ก็เอาธรรมะเข้าข่มนะครับหลักการนั่งสมาธิให้รู้รับรู้แต่ไม่คิดต่อนะให้รับรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ไม่คิดต่อเพราะคิดต่อแล้วมันอาจจะวุ่นวายเพราะว่ามันแก้ไขไม่ได้คำแนะนำสำหรับสมุนไพรที่ช่วยบำรุงปลอดระบบทางเดินหายใจนะอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะก็ขอเอ่ยนามท่านของอาจารย์สุภาพรโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะท่านบอกว่าหญ้าดอกขาวขมิ้นชันมะขามป้อมลางจืดฟ้าทะลายโจรนะแล้วผมก็อ่านเจออีกมันก็จะมีพวกบรอกโคลีแอปเปิ้ลแครอทลังนกขิงกระเทียมชาดำพวกเนี้ยเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่บำรุงปอดแล้วก็รักษาระบบทางเดินหายใจนะครับคืออย่าชะล่าใจแล้วอย่าลืม5อครับสำคัญที่สุดคือ5อย่าเครียดนะครับขอบคุณมากครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ทั้งสองท่านนะคะได้ฝากถึงคุณผู้ชมในเรื่องของเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถนำจับใจความที่สำคัญแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะและครั้งหน้าคุณผู้ชมค่ะเพิ่งจะมีผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนนะคะมานั่งอยู่ในรายการนี้อีกคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องราวดีๆนะคะของท่านในการทำงานในเรื่องของวิชาการมาเล่าสู่กันฟังอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพึ่งนะคะแล้วก็ท่านพลเรือเอกชันชัยรวมถึงท่านพลเรือเอกไพโรจน์นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าในรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ททบ.5ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ